สูบน้ำโถงนะผมไปแล้วเอาตัวต้านน้ำไปแล้วมาแล้วครับผมโซฟี่เราก็สูบไซบอร์ดครับดูป่าไม่รู้ป่าถึงไหนจะเลี้ยงกลับสวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมลินเรียลสตีทฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้ก็จะพามาตกกระสูบนะครับผมยามเช้าแบบนี้นะโอ้โหแต่น้ำแห้งมากเลยตอนนี้น้ำเอื่อยๆนะผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะมีกระสูบหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะเจอไหมนะกับการตามหากระสูบนะหรือถ้าไม่เจอใหม่นี้ก็อาจจะไปตรงเป็นไฟนะไฟอะไรนะไฟน้ำท้องโอเคของเชียงใหม่นะฮะโอเคเนี่ยก็ก่อนรับชมผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมกด Subscribe เป็นกำลังใจในการรับชมต่อไปให้กับช่องลินเรียลสตีทฟิชชิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมก็ลองหากระสุนกันก่อนนะถ้าไม่เจอก็อาจจะไปเล่นปลาช่อนนะครับผมโอเคตามนี้ครับผมตอนนี้ก็มาขับคันนี้ฮะบาซอนนะฮะกับลอกสตีทนามิกินะครับผมลองเคาะดูฮะว่าจะเจอเปล่าเราก็มาถึงฝ่ายน้ำโถงแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองไปสู่ดูเจอหรือเปล่า
เฮ้ยติดปลาเหรอเนี่ยเฮ้ยปลาครับปลาครับผมโดนแล้วอุ้ยสู้อุ้ยไปแล้วปล่อยความมันวิ่งไปก่อนนะอุ้ยติดปลาครับผมตอนแรกผมนึกว่าติดหินนะอุ้ยโดนตะขออ่อนด้วยนะค่อยๆเล่นไปนะโอ้โหต้านน้ำมาอุ้ยใหญ่เลยฮะตัวนี้โอ้โหงัดไม่ขึ้นเลยนะอุ้ยปลาครับผมเฮ้ยกระสูบครับท่านผู้ชมอุ้ยตอนแรกผมว่าติดหินนะฮะมันวิ่งฮะผมดูฮะดูต้านน้ำฮะโอ้โดนแล้วกระสูบน้ำโถงนะผมไปแล้วเอาตัวต้านน้ำไปแล้วโอ้ใจเย็นไอ้หนูใจเย็นไอ้หนูตะโกนนะครับผมอย่าหลุดนะครับขออย่างเดียวตะขอนี่จากเบ็ดที่มันแถมมันก็เยอะเลยนะเชี่ยอย่าหลุดนะเว้ยตัวแรกต้องมาแล้วกระสูบโอ้โหมันกระสูบหรือปลาแค่วะนะที่โคตรโคตรหนักนี่ฮะเราตัวต้านน้ำไปด้วยโอ้กระสูบครับผมชีดแดงกระสูบน้ำโถงใหญ่ฮะเนี่ยหางโคตรใหญ่เลยสถิติเลยนะฮะถ้าได้ขึ้นมานะกระสูบน้ำโถงฮะโอ้โหครั้งแรกเลยฮะที่มาแล้วได้นะฮะการ64เนี่ยเราต้องเล่นจนกว่ามันจะอ่อนนะโอ้ใหญ่โอ้ดูหางอะว้าวโอ้ยโอ้ยบอสเหนื่อยยังลูกโอ้โคตรใหญ่โอ้ยติดหลังป่ะเนี่ยติดชีพเหมือนจะติดชีพหลังนะเนี่ยว้าวโคตรใหญ่ต้านน้ำอ่ะเราต้องเอามันเข้าฝั่งก่อนนะโอ้โคตรใหญ่ฮะโคตรใหญ่มาลูกโอ้อย่าไปพอแล้วไปลูกเดี๋ยวไปอึ๊บโอ้โหใช้โลโอ้โห2โลนะมั้งเนี่ยโคตรใหญ่ต้องเอามันเข้าฝั่งให้ได้นะอุ๊บว้าวยังลูกโอ้โหเชี่ยทอฟฟี่ไม่เคยได้เลยนะไซส์นี้ขึ้นฝั่งเลยจ้าฟังเลยจ้าหนูฟังเลยจ้าโอ้ยสะกดแขนอุ๊ยไปพอแล้วลูกพอแล้วเหนื่อยแล้วว้าวโอ้พี่ครั้งแรกในชีวิตอีเหี้ยโอ้ my god oh my godนามิกิครับผมโอ้ my god โอ้อย่าไปเดี๋ยวต้องไปยังไงฉีดมาแล้วครับผมโทฟี่เดี๋ยวก็สูบไซส์บอสฮะดูว่าอ๋อสุดยอดประมาณ3โลนู่นน่ะประมาณ 2-3 โลฮะตัวนี้โคตรหนักเลยฮะดูยักษ์แห่งเขื่อนเลยฮะตัวนี้ผมได้จากเหยื่อจีนนะฮะเหยื่อจีนกระกาศเลยดีนะที่ตะขอตอนนี้ตะขอไปหมดแล้วนะตะขอม้วนเลยฮะก็คือตะขอแบบแถมมากับเหยื่อนะไม่ได้เปลี่ยนด้วยตกใจตอนแรกนึกว่าติดหินครับผมกอไปกอมาแล้วว่าเอ้ยมันวิ่งเว้ยหินอะไรวิ่งได้วะงงเลยโคตรหนักโคตรตึงเลยครับผมกว่าจะลุ้นนะลุ้นอย่าให้มันขาดนะอย่าขาดอย่าหลุดนะว่าไม่ได้มานานแล้วนะกระสุนแต่มาเจอฮะดูว่าพูดฮอตสำหรับตัวนี้สุดยอดเลยครับผมโอเคครับฝากเลยก็ให้
กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกับช่อง Real Steve Fishing ด้วยนะครับผมตื่นเต้นมากเชิญโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวนี้ครับผมเปิดซิงกระสุนได้สวยเลยฮะกับนามิกิฮะรวมสมาชิกใหม่นะครับผมสุดยอดฮันบะซ้อนเวท64นะครับว้าวเจ๋งเป้งลาตะข่ายมาแล้วไปขึ้นฝั่งกันเถอะเพราะว่าชาวประมงมาแล้วสุดยอดซื้อน้ำแข็งจังไอ้ลมกวนสิบบาทสาวเลยก็ได้มั้ยเอาซาวก่อนนะครับเอาเต็มนี่เลยใส่ปลาโอ้ปลาตัวใหญ่ตัวเหลืองซื้อมาเท่าไหร่ตกแนวอ๋อตัวเบ้นเหรอครับปลาไปเลยปลากระสุกปลาไปปลาซิกปลาเนาะปลาซิกปลาซิกปลาซิกครับเอาไปแล้วเนี่ยหล่อครับหล่อหน่อยหลันร้านเบสเลยอ่ะครับเบสเยอะปอมครับเราก็จะมาลองเล่นปลาช่อนดูนะฮะดูไหมก็เป็นคลองเล็กๆในหมู่บ้านนะเป็นทางผ่านติดถนนเลยนะเดี๋ยวลองเดินดูนะมันก็จะเป็นคลองเข้าไปข้างหลังนะประมาณสัก200-300เมตรโอเคเดี๋ยวก็จะลองใช้กับเหยื่อตัวนี้ด้วยฮะพิมพ์นะฮะ3.8 นิ้วนะฮะตัวนี้ไอ้ป้อง 3.8 โอเคเดี๋ยวลองดูฮะว่าจะเจอปลาช่อนกันไหมนะหลังจากที่ปวดแขนก็จะสูบมาแล้วนะเดี๋ยวลองดูตัวนี้กันนะครับผมว่าจะเจอปลาช่อนไหมนะฮะโอเคครับปลาตัวไอ้เหยื่อตัวใหญ่หน่อยเผื่อตีสคริปต์นะมันมีซุ้มตีสคริปต์รอดๆนะตีให้มันทะลุเข้าไปข้างในนะปลาลิมฮะไปอ๋อในนี่ครับในนี่กะอ๋อหมดแล้วกะเอาว่ามีคนได้ตายช้อนใหญ่ฮะปล่อยก่อนอุ้ยกัดเลยหมดจัดอู้กัดจริงอ่ะเรือไปวัดไม่ได้ดูสายไฟเลยเชี่ยอยู่ข้างหน้านี่แหละตาประกัดโอ้โหตกใจหมดโอ้โหเอาขาไปแดกแล้วOh,
ัวนี้เลยเมื่อกี้เอาขาไปแดกจะเอาอยู่นะเห็นคนแล้วก็โอ้ยตามมาอย่างนั้นปวดท้อยโอ้นั่นไงอยู่ตรงนี้ตัวนึงแล้วฮะไปแล้วเข้ามาถึงดังไม่ได้เลยฮะช่วยพวกนี้ของดีเกินน้อยซ่าเหลือเกินตีไปกัดเลยโอ้โหเต็มเบ้ามันตามมากัดหลายทีแล้วกัดกัดใครกัดใครหลายรอบแล้วมันจะกลับมาอยู่จุดเดิมแล้วรอชาร์จเหยื่อรอเยื่อตีเข้าไปก็กัดทีนี้แม่งวิ่งไปเลยสายปิงก็วัดเลยครับผมสุดยอดสุดแปลงตัวนี้ก็ปล่อยเลยนะตัวเล็กมากกันต่อสักนิดครับผมครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะก่อนที่ชุดสีภรรยาจะเลิกงานตรงนี้ไหนทั้งวันโอเคลองดูเลยฮะตีออกไหมตีออกวิ่งหนีอุ้ยจะกัดเปล่าวะโอ้ไปแล้วโอ้โหตามออกมาฮะแต่ไม่ยอมกัดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแกมที่3ครับผมเห็นมันขยับอยู่ใต้ใบบัวนะกัดเลยโอ้โหตัวเล็กมากตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ปล่อยเลยฮะไซส์แบบเบบี้มากทะลุเท่าไหร่โคตรร้อนกินน้ำก่อนนะโคตรร้อนเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนะครับผมวิดีโอนี้นะก็ได้ทั้งหมด3ตัวนะครับผมก็เป็นปลากระสูบนะครับผมไซยักษ์ตัวนึงนะแล้วก็ปลาช่อนอีก2ตัวนะครับผมทั้งจิ๋วก็ตัวเล็กๆก็ปล่อยไปเก็บไว้ตัวใหญ่ตัวเดียวนะเหนื่อยมากครับผมวันนี้ใครที่ชื่นชอบนะครับผมช่องวิวฟีชชิ่งนะครับผมก็ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับผมกด subscribe นะครับมาให้กันเยอะๆนะครับผมก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปตกปลาให้กับช่องวิวฟีชชิ่งนะครับผมแล้วก็ EP หน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับกดรับการแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับผมจะได้เวลาคลิปลงจะได้แจ้งเตือนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมเจอกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ
ช่างปลากันดูนะครับว่ามันจะกี่โลนะตัวนี้ตัวนี้มันเป็นแข็งแล้วโอ้ดูครับโอ้น้ำหนักอยู่ที่ 2.7 กิโลนะครับตัวนี้โหโคตรใหญ่ 2.7 กิโลโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปตัดจบกันอีกทีนึงนะ